What is up, everybody? It's your girl Alyssa, and welcome back to the channel. We are back with another episode of Mama Go-Go. We are watching episode 3. Last episode, we got to see Annie finally do her auditions for Papa Go-Go, for the club, and all that stuff. So, we're gonna get into this episode, just see what's going to go down, because so far, this show has been freaking hilarious. Every episode has been hilarious, so I'm really excited. Please make sure to leave a comment and give this video a thumbs up. But if you're ready, you already know what to do. Keep on watching. Yes. I am eating a little snack, just so y'all know. So if you have a little snack, eat with me. ผมยอมแพ้งานนี้ไม่ได้คุณรู้ไหมครับว่าเพื่อนผมจะเป็นเทรนเนอร์พอเลิกงานปุ๊บรับจ็อบที่บาร์โฮสต์กันทั้งนั้นเลยอ้อนลูกค้าให้ซื้อเองเนี่ยยังง่ายกว่าหลอกเมมเบอร์มาเทรนด้วยเลยแป๊บเดียวได้มอเตอร์ไซค์กันใหม่แล้วโอ้จริงเหรอพี่ He said we finna make a coin มีซุปเปอร์มาร์เก็ตให้ป้าผมอ่ะ We gonna make it work เห็นป้าผมขายของที่ตลาดแล้วเขาเหนื่อยผมสงสารแกจริงสิครับงานเนี้ยมันเงินล้วนพวกเราทุกคนอ่ะโคตรเซ็กซี่มันถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราจะต้องใช้ความเซ็กซี่ของเราให้เป็นประโยชน์ผมนะขับวินมอเตอร์ไซค์ชาวบ้าน Look here goes greedy อยากมีบ้านของเองสักทีอ่ะพี่แล้วคุณล่ะครับ No you can't have this ครับผมชื่อกายอยู่ครับพี่ความหมายเดียวกันผมอยากเก็บเงินแล้วไปใช้ชีวิตที่นิวยอร์กครับทำงานยังไงก็ไม่รุ่งสู้ไปหาโอกาสที่เมืองนอกดีกว่าทำงานแล้วก็เก็บเงินส่งเงินให้พ่อแม่ได้สร้างบ้านที่ใต้ครับโอ้คุณจะเพ้อฝันอะไรเดี๋ยวร้านนี้ก็เจ๊งแล้ว Oh no he didn't แต่ผมว่าก็จะมีคนมีที่รอดนะ No cap ไม่ได้ครับไม่ทันเริ่มท้อซะแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยรวยแน่นอนครับคุณจะได้มีซุปเปอร์ You can't give up before you even barely started คุณจะได้มีบ้านหลังใหญ่เป็นของตัวเองคุณจะได้ไปเป็นนิวยอร์กเกอร์ส่วนคุณก็เอาเงินไปทำอะไรก็เรื่องของคุณนะครับความฝันของพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นจริงแน่นอนครับขอแค่ตั้งใจกับงานนี้ You all ทำได้ You always wanna eat my snack move ได้ครับได้ครับถ้าทำได้ She thinks everything I eat is our food It's not Teamwork makes the dream workทำได้ไหม Oh my God, what is she watching? God. Look at her daughter. Are you watching porn? What the hell? งานอะไรทำไมต้องดูคลิปพวกนี้มึงไม่ต้องดูหรอกไม่ใช่เรื่องของเด็กเอาแล้วที่มึงไม่ไปเรียนอ่ะไปเรียนไปแล้วจะให้ไปเรียนยังไงอ่ะ
ทองหนูตัวนี้แม่เอาไปแล้วนี่เออเดี๋ยวกูซื้อให้มึงใหม่ก็ได้ชื่อมึงกันอะไรแฮวกูกำลังจะรวยแล้วนะเว้ยกูมีธุรกิจใหม่รับรองพร้อมเนี่ยไม่เจ๋งจังหนูแม่ทำอะไรอ่ะบอกกันบ้างดิแม่กูบอกมึงแล้วไงว่าอย่าเพิ่งยุ่งมันไม่ใช่เรื่องของเด็กมึงนี่สารแน่จริงๆเลยกูบอกแล้วไงว่าอย่าเพิ่งแลดอย่าเพิ่งแลดโอ๊ยรู้แล้วแต่ยังไงนะแม่ก็ต้องเอาของมาคืนให้หนูให้ได้มีเอาของเครื่องใหม่ด้วยจะเอาเครื่องเก่าเครื่องเดิมแม่รู้ไหมในนั้นนะมีทั้งรายงานการบ้านที่ไม่ส่งเยอะ I mean I feel her I ain't trying to do that homework all over again she said เรื่องแรกครอบมึงอ่ะกูจะไปเอาคืนยังไงก็กูติดหนี้เขาเขาก็มาเอาของไปมันก็ถูกแล้วเรื่องที่สองอีความฝันของมึงเนี่ยประกวดร้องเต้นเล่นระบำอะไรของมึงเนี่ยมึงเลิกคิดเลิกเพ้อเลยนะมันเสียเวลามึงดูดิ she only saying that because it didn't work out for her but don't mean it won't work out for your child แม่อย่ามาดูถูกความฝันได้ปะแม่คอยดูนะหนูจะเป็นดังจะไปวิ่งกับแม่ได้ป่ะอู้แต่ก่อนอื่นเลยอ่ะแม่ต้องเอามาคืนหนูก่อนแม่ช่วยทำตัวเป็นแม่ที่ดีบ้างได้ป่ะนี่กูเฮ้ยนะเนี่ยนี่กูเป็นแม่มึงนะกูพูดกูแรงไปป่ะเนี่ยป้าโอ้ยไม่รู้แหละแม่คิดเองแล้วกันว่าแม่จะทำลายอนาคตลูกสาวคนเดียวของแม่ได้ลงหรือว่าแม่เป็นสุดโอ้ยป้าโอ้เดี๋ยวนี้มึงเก่งแอนนี่ขอให้พี่มารับหน้าที่เทรนทุกคนก่อนที่ร้านจะเปิดแต่เอาตรงๆเลยแล้วกันนะโอ้ I like Mike's jacket ดูเต้นกันไปคนละทิศละทางเลยไม่มีความเป็นยูนิตี้เลยบางคนเนี่ย Hey girl ก็เต้นเหมือนอยู่หน้าลานวัดบางคนก็ติดเต้นนำคนแก่หน้าห้าง Damn อับปากกว้างสนุกเกินเบอร์บางคนก็เต้นเป็นแต่บีบอยไม่มีความยั่วเพศอะไรเลยบางคนก็เต้นไม่เป็นไม่เป็นส่วนบางคนก็คิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นแล้วแค่มีหน้าหล่อๆมีกล้ามก็น่าจะพอแล้วโอ้ he said you too cocky รู้ไหมว่าการทำงานบาร์โฮสมันไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตาแล้วก็หุ่นเท่านั้นอย่าดูถูกอาชีพนี้นะเว้ยมันต้องมีความสามารถมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งหมดมันคือจุดขายของเราคนที่เขามาดูโชว์อ่ะเขาอยากจะเห็นโชว์ที่มันมีความพร้อมไม่ใช่ไงวะอยากเห็นความเท่อยากความเซ็กซี่อยากได้ความบันเทิงความอลังการคิดว่าให้เขาได้ไหมได้ครับได้ครับครับเฮ้ยมีเสียงแค่นี้เหรอเสียงโอ้ได้ครับได้ครับถ้าดอลฟินไดฟ์หรือลงมาฟัดพื้นเป็นท่าเบสิกที่ทุกคนต้องทำให้ได้มันเป็นการโชว์สกิลบอดี้มูฟเมนต์ให้เหมือนโลมาเซมิเซมิสุดท้ายมานี่นะอู้ด้วยความเซ็กซี่อู้คิดว่าทำได้ไหมโอเค some of y'all can do it ทุกคนออกแต่งเตะขาสูงอีกนิดนึงแล้วจังหวะรับน้ำหนักดีๆทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราต้องทำท่านี้ไม่รู้กี่รอบโอเคคือการไอโซเลชันไปทีละส่วนหัวเอวสะโพกเอวสะโพกแต่ไว้อย่างด้วยว่าการทำบาร์โฮ Oh my god this move literally this move kills me เอ็นเตอร์เทนลูกค้าเอ๊ะI am literally all up in the crotch. Oh my god. ทำงานบาร์โฮส
เราเลือกลูกค้าไม่ได้ลูกค้าโอ้ damn Mike you flexible มีอะไรให้ทำก็ทำอย่าเลือกมากแบบฝึกหัดต่อไปคือเราทุกคนจะต้องทำให้ผู้หญิงคนนี้ดื่มกับเราให้ได้เพราะว่ารายได้ของเราเนี่ยจะมาจากค่าทิป I'd be like มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำให้เขาดื่มกับเราได้มากแค่ไหนนั่งคนเดียวเนี่ยมันเปล่าเปลี่ยวหัวใจอยากจะมีใครสักคนมานั่งเคียงข้างนะครับไม่เป็นไรค่ะ ชื่อเซนจะเป็นอะไรครับควายแบบนั้นเก็บไว้ในวงเล่าไปแล้วไป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 ต่อคนต่อไปหมูแดงนี่ครับดื่มฉันอยากนอนเองอะไม่เป็นอะไรค่ะ That would be me I'd be like I'm good on my own Thank you เฮ้ยแล้วมึงจะทำงานอย่างนี้ได้ไงออโต้ผมไม่ได้ทำงานอย่างนี้ได้ไง Ew what the hell She said anyways สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณรู้ไหมครับคุณมีพัสดุผิดกฎหมายมาส่งที่หน้าบ้านเราถ้าคุณไม่ดื่มตอนนี้เนี่ยผมจะเรียกตำรวจมาจับคุณดื่มเอวโต้นี่มึงมาเอ็นเตอร์เทนมาหลอกเขาเป็นคอลเซ็นเตอร์เนี่ยฮะต่อไปหยุด All he know how to do is scam ช่วยทำให้พี่ชื่นใจหน่อยดิสวัสดีครับสบายดีป่าวครับเนี่ยพี่มาคนเดียวถ้ามาคนเดียวให้ดูแลไหมครับEw, no. Maybe go. Maybe go. จะล่าเริงอะไรเบิร์นนะมึงจะเปิดคอนเสิร์ตแข่งกับพี่เบิร์นหรือไงแล้วตะโกนอะไรตลอดเวลาอยู่ Impact เหรอ I love Top Tap shirt. Oh my god. สุดท้ายแล้วกายูGayu, you can do it. Tom die. Tom die. Ooh. Okay, hold on. I'd probably be like, yes. สวัสดีครับพี่มาคนเดียวหรือเปล่าครับค่ะใช่ค่ะมาคนเดียวไม่เหงาเหรอครับงั้นผมขออนุญาตนั่งเป็นเพื่อนพี่นะครับถ้าสมมติว่าพี่มีเรื่องที่ไม่สบายใจเครียดเรื่องงานหรือว่าโอ้โหรุ่ยน่ะเล่าให้ผมฟังได้เลยนะครับผมยินดีรับฟังเสมอเดี๋ยวเราดิ้นไปคุยกันไปได้ว่าเดี๋ยวพี่จะสบายใจเองนะครับดีไหมครับได้ค่ะชนNot body rolling out of here. Ooh. Honestly, I would have fell for it too. กายุมทำได้ดีนะเกือบดีแล้วแต่อยู่ๆเราจะไปเอะอะถอดเสื้อเต้นยั่วใส่เขาแบบนั้นวันนั้นเข้าใจไหมบางคนก็อาจจะไม่ชอบหรือเขาจะรู้สึกว่าคุกคามเขาก็ได้เราต้องสังเกตเขาดีๆก่อนเว้ยดูว่าเขาโอเคกับเราไหมHe's right, he's right. How do I up level up? How do I up? He's out of care though. Ain't your house pretty?
Oh, her outfit is pretty. เจ๊มาทำอะไรอ่ะจะเอาเงินมาคืนเหรอไม่ต้องมาถึงที่นี่ก็ได้He is honestly, the one in the striped sweater, the one in the striped sweater is honestly fine as fuck to me. I love tattoos. I am a sucker for tattoos. And if you're covered in them, oh my god. Definitely not. She came to get her daughter's laptop back. จะมีอะไรมาแลกแลกอะไร Excuse me นี่อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะฉันเคยเป็นนางเอกหนังบู๊ประจาพนมมาก่อนแล้วฉันก็เคยไปแคสชื่อ said I'll be trash ฉันสู้พวกแกได้นะอย่าเข้ามานะ This man ว่าไงครับเจ๊อันนี้มาหาผมถึงที่มีอะไรผมรับใช้ครับI thought when he blinked, people died. Am I tripping? Or is when he blinks with intention? อย่างเจ๊คงขอยืมเงินผมอีกแน่ไหนบอกว่าจะได้มรดกเนี่ยทำไมอ่ะพจมานไม่ได้บ้านสายทองเหรอโดนหญิงเล็กแย่งแล้วเหรอ ฉันมาขอความลูกฉันคืนในนั้นน่ะมันมีข้อมูลสำคัญของมันต้องใช้แล้วฉันมีตังค์เมื่อไหร่อ่ะฉันจะรีบเอามาคืนนะมันจะคืนได้ยังไงอ่ะเจ๊ก็คอมมันนั้นน่ะเจ๊เป็นคนให้มาเพื่อแลกกับหนี้ไม่ใช่เหรอฉันไม่ได้ให้พวกแกเป็นคนไปเอามาเองฉันขอคอมคืนก่อนนะเอาจริงนะโคตรนับถือใจความเป็นแม่เลยจนอยากอดีตกูเจิ้งเพียงค่าน้ำนมให้ตอนนี้เลย This man มันให้ไม่ได้ไงคำพูดเจ๊ก็ผ่านไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าอยากได้มันต้องมีอะไรมาเสนอจะมีอะไรมาเสนอล่ะฉันไม่มีหรอกแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยฉันจะรวยแล้วจริงๆนะถึงเวลาตอนนั้นอ่ะฉันเอาเงินมาคืนแกแน่ๆ I really hope she will be rich in a month I would have been like I'm starting a businessGirl, I've been like, Girl, it's real easy. Do a quick dance. Do a quick 1-2 for your daughter's laptop. I need to see the laptop first.เด็กๆผมทำไม่ได้นะสงสัยเจ๊ก็จะไม่กล้าว่ะโอเคถ้างั้นเราเอาคอมลูกเจ๊ไปขายดีกว่าหยุดก่อนเต้นให้ดูก็ได้She said music. Go off, girl. Put some feeling in it, honey. Some emotion. There you go, girl.เอาเป็นว่าบอกเลยได้ปะไม่รอเธอจนเข้า
Oh, look at him. He don't know what to do. Oh, hold on. Hold on. We're reaching new territory. Oh. Hold on. She said, and to break the laws of nature. Learn to love before I die. Okay, this deserves a laptop. Give my laptop back. Did that song just say fucking or am I tripping? I could have sworn I heard it. His oh! Bring the laptop. Somebody was getting a little too excited. Clocking him, Annie. She said, that's not funny. You can be a virgin. That's okay. There's nothing wrong with that. Okay, can I have my laptop though? จะไม่เอาเงินมาจ่ายอีกเชิญคนนี้เอาจริงแน่ไปดิI hear nothing you saying. She said my laptop is back. I love FIFA. He is really working out in overalls. I mean, hey, whatever you want to work out in. Ew. Can we not sniff yourself? Okay, promo. Or not promo, product placement. Wonder why he wet it first. Does it like activate the scent or whatever? Look at her. พี่เป็นคนขดปอดนะคะแล้วเสียงมันเป็นยังไงอ่ะก็ทำเสียงแบบนี้ไงเนี่ยเนี่ยเสียงคุณพี่ก็ทำให้หนูขวัญอ่อนเหมือนกันนะคะงั้นเดี๋ยวหนูจัดการให้ค่ะช่วยจัดการให้หน่อยได้เลยค่ะขอบใจจ้ะboy. She's so cute.
ครับตะกี้ผมไม่ได้ยินนะครับคือว่าคืออะไรนะครับจะให้ผมเต้นให้ดูอีกรอบนะครับจำได้เหรอคะจำได้สิครับคนอย่างคุณพุ่งเต้นใครจะลืมได้จำชื่อเราได้ด้วยอ่ะแบบนี้คือจำชื่อลูกค้าทุกคนได้เหรอคะก็เฉพาะคนที่น่ารักน่ารักก็จะจำเป็นพิเศษนะครับจำแบบเก็บเอาไปฝันจำแบบลืมไม่ลงจำแบบตายไปชาติหน้าแล้วเกิดไปชาติต่อไปเว้นจำได้เรานี่คุณกุ้งเต้นมาออกกำลังกายที่นี่เหรอครับผมไม่เคยเห็นหน้าเลยอะChelle, she works here. This is her mama gym. คือที่นี่แม่เราเองอ่ะเราทำงานที่นี่พอดีเมื่อกี้ได้ยินเสียงเข้มๆก็เลยเดินมาดูซะหน่อยนี่ผมเสียงดังไปหรือเปล่าครับ Just a little bit นิดหน่อยอ่ะพอดีผมเป็นพวกพลังเยอะครับเวลาออกกำลังกายก็ต้องปลดปล่อยยิ่งร้องเสียงดังผมยิ่งยกได้หนักEw! Ooh! Oh my god, I did it! What the fuck, oh! He know what he doing. He know what he doing. ไม่ทังเลยค่ะไม่ดังเลยเสียงหมาเห่าข้างนอกอ่ะยังดังกว่านี้อีกนะคะยกได้ตามสบายเลยค่ะออกเสียงได้เลยค่ะ Now scream if you want to. เสียงดังได้เลยแล้วเนี่ยคุณกุ้งเต้นน่ะเป็นเจ้าของยิมด้วยแบบเนี้ยคงแย่เลยนะครับคงต้องมาออกกำลังกายทุกวันน่ะก็จะเอาเวลาที่ไหนไปให้กล้ามเนื้อผมเติบโตล่ะครับแต่คงจะคุ้มนะครับ Get out of here ได้กำลังใจด้วยแล้วเมื่อกี้คุณกุ้งเต้นว่าไงนะครับเราจะคุยผมหรือเปล่าบอกผมได้เลยนะครับอ๋อคือจะเดินมาทักทายอะค่ะพักนะครับทายใช่งั้นตามสบายนะคะไม่รบกวนแล้วค่ะจะเสียงดังแค่ไหนก็ได้ค่ะ She's killing me Scream as loud as you want And that's exactly what he'll do. Ooh! Ooh! Ew! I can't take it. Pee, มันนี่ก่อนคุยด้วยหน่อยฉันจะถามว่าเด็กๆอ่ะเป็นไงบ้างโอเคป่ะมันก็มีแววอ่ะนะแต่ก็เข็นยากหน่อยว่ะว่าแต่ละคนอ่ะแม่ยังไม่ทันไรมึงคิดถึงแต่เรื่องเงินแล้วอะยังไม่ทันจะเก่งอะไรมากเลยไอ้หมูพี่อย่าไปด่าเด็กมันเลยอย่าว่าแต่มาเลยฉันก็ยังคิดแต่เรื่องเงินเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยแต่ของแบบนี้มันต้องใช้เวลาไงใช่ไหมมันต้องค่อยๆบิ้วขึ้นมาให้ร้านมันมีชื่อเสียงแล้วคนมันถึงจะมาพี่แต่ฉันไม่มีเวลามีเจ้าหนี้นะตามที่ยิกเลยค่าเทอมลูกก็ต้องจ่ายนี่ขนาดเรียนออนไลน์นะค่าเทอมยังไม่ลดเลยสักนิดลูกนี่คือภาระจริงๆเลยนะฉันบอกพี่เลยนะถ้าไม่พร้อมจริงๆอย่ามีเลยนะลูกอ่ะบ้านี้ลูกแกมาได้ยินแบบนี้เสียใจตายเลยนะคุณแม่พูดเข้าก็จริงปะล่ะถ้าป่าเนี้ยฉันไม่มีลูกนะฉันก็คงจะเป็นคุณแอนนี่ที่ประจำอยู่ที่ลาสเวกัสคำว่าลาสเวกัสก็ลงมานั่งจิบค็อกเทลที่คาสิโนกับเจโรเลดี้กาก้าแล้วก็บีออนเซ่แล้วมั้ง Not with Beyonce girl เผลอเจอเหมือนกันนะมึงพี่ฉันอยากเปลี่ยนชื่อร้านอ่ะเอ้าทำไมอ่ะแกไม่คิดจะใช้บารมีเก่าของลุงปาโมดเขาหน่อยเหรอเออว่ะลืมคิดไปเลยเนาะว่าลูกค้าเก่ากลับมาได้ทำไงดีอ่ะฉันอยากเปลี่ยนชื่อช่วยคิดหน่อยเด้
ไรดีอ่ะชื่ออะไรดีอ่ะเฮ้ยหรือว่าเอาชื่อที่มันแข็งแรงไหมแข็งแรงชาตรีโกโก้Okay, so this is finally when they changed the name because I did not like Papa Go Go anymore. So I'm excited to see them finally change the name to Mama Go Go. Oh, งั้นเอาชื่อที่มันร้อนแรงไงดีไหม Hotmail. Hotmail. ใจร้อน No, you're done. เดี๋ยวคนก็ส่งอีเมลมาไม่หยุดหรอกว่าดีแล้วเนาะฉันคิดว่าฉันจะเปลี่ยนป้าป้าโกโก้ Period. ให้เป็นมาม่าโกโก้มันดีง่ายแค่นี้ใช่แต่มันมีความหมายนะพี่มาม่าโกโก้คือแม่แห่งอาณาจักรผู้ชายที่เร่าร้อนพร้อมจะเสิร์ฟความบันเทิงและความสบายใจให้กับสาวๆทุกคนที่บรรลุนิติภาวะ Period จะเป็นที่ที่ผู้หญิงทุกคนใฝ่ฝันที่จะมาเขาจะมาแล้วเขาจะรู้สึกผ่อนคลายคลายเครียดแบบ like a virgin อย่างนี้เลย like a virgin Mama go goCan he stop? She looks good. Hold on. I'm loving this slick back hair. I loved it on her in the first episode. Come on, opening night.To see their performance, honestly. มึงนี่นะขี้โม้เก่งจริงๆเลยพวกมึงรู้ไหมที่กูตื่นเต้นขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าชีวิตกูเนี่ยขึ้นอยู่กับพวกมึงถ้ากูรอดพวกมึงก็รอดแล้วเรื่องเงินน่ะไม่ต้องห่วงนะไงกูก็แฟร์ๆอยู่ละเจ๊แล้วข้างนอกคนเยอะไหมครับก็เริ่มทยอยมากันแล้วอะแต่กูว่าคืนนี้เนี่ยคนเยอะแน่ๆพวกมึงต้องทำให้ดีนะเข้าใจป่ะที่มึงเลยนะคืนนี้เอาเต้นแรงๆเด้งๆเลยนะไม่ต้องห่วงเลยครับเจ๊ผมรับรองได้เลยว่าทุกครั้งที่ผม Not every time I bounce แบงค์พันจะฟิวว่อนแน่นอนครับผมโอ้ดีหมูแดงไอหมูแดงหมูแดงนี่จับท่าเต้นได้หรือยังเนี่ยคืนนี้แกออกไปร้องลิเกไม่ได้ด้วยได้แล้วเจ๊ได้แล้วผมก็กำลังซ้อมอยู่เนี่ยเจ๊ชวนผมคุยอะผมลืมหมดแล้วเนี่ยซ้อมไปดิจับท้ายได้ด้วยออโต้แล้วมึงอะทำไมไม่ซ้อมเต้นบ้างนี่มัวแต่เล่นโทรศัพท์อยู่นั่นน่ะ The homie says I'm good to go พร้อมแต่วันแรกเข้ามาเรื่องเต้นก็สบายสบายวันนี้นะผมจะออกไปโกยเงินแล้วก็จ่ายหนี้เจ๊ซะแล้วก็ลาออกน่าควิแม่งเลย
าแฟนๆเรื่องเงินไงไม่ได้ I mean you're a scammer so you should know หนีบ้างใครสอนให้มึงเป็นโจรล่ะฮะยอโต้มึงก็ต้องได้บทเรียนบ้างจะมาปล้นคนอย่างกูซ้อมเต้นเลยมึงกูตื่นเต้นอ่ะมารวมพลกันหน่อยได้ไหมอ่ะI mean, how well this goes will depend, will determine how well her business will be overall. ถ้ากูทำร้านนี้ไม่รอดอีกเนี่ยกูจะไปขายข้าวเกียบปากหม้อแล้วน่าจะรวยกว่านี้ด้วยซ้ำคือเนี้ยสาธุเลยพวกมึงทำได้ดีนะขอให้ทุกอย่างที่ดีที่สุดเข้ามาอยู่ในร่างกายของพวกมึงDance straight bounce. It's the bounce for me. Come on, Otto. Mama, go, go.Look at At least they getting a lot of people. พี่บอลนี่มันสี่ทุ่มกว่าแล้วนะเนี่ยลูกค้าหายไปไหนหมดนะทั้งร้านรวมกันยังไม่ถึงสิบคนเลยมั้งเนี่ยใจเย็นดีวะIt's the first night. Nobody knows your club yet. วอร์มกันที่บ้านก่อนมาวอร์มมึงไม่ต้องวอร์มมึงมาวอร์มที่นี่นอนใจไม่ค่อยดีเลยอ่ะนี่มันวันแรกด้วยอ่ะทำไงดีอ่ะเฮ้ยนะรีแลกซ์รีแลกซ์นะก็เชื่อใจพวกเด็กๆมันหน่อยนะอู้อู้Please let them do well. Is Jaws lip syncing for me? Ooh. Ooh. Okay.Come on, Mudang. Oh, child. Child. Y'all should just start taking your shirts off at this point. How he fuck up taking his shirt off? How you fuck up taking your shirt off? I mean, A for effort. Though to be a new club, you gotta like have something different from other clubs. พี่ฉันขอโทษนะที่ฉันลากพี่เข้ามาทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะโคตรเฟลเลย It's just the first night, though. Keep your head up. พ
เอาจริงนะเว้ยที่พวกลูกค้าเขาพูดมันก็ถูกนะร้านเรามันไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมันก็แพทเทิร์นเดิมๆอ่ะเหมือนบาร์โฮสทั่วไปก็เราทำบาร์โฮสไงที่จะให้เด็กมันแบบว่าคือแบบชอบกินโต๊ะเล่นไฟแบบริมทะเลอย่างเงี้ยหรอ get some like flames some light some like fireworks hell yeah คือแค่ผู้ชายกับกล้ามอ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีอะไรดึงดูดขนาดนั้นแล้วปะวะก็จะต้องหาจุดขายใหม่ที่ร้านอื่นเขาไม่มีป่ะยังไงอ่ะถ้าพี่จะคิดจุดขายอะไรอ่ะก็คิดได้นะแต่พี่ช่วยดูความสามารถของไอเด็กที่เรามีด้วยเฮ้ยหรือว่าเราควรขายมันอย่างที่มันเป็นวะLike, instead of making them, like, sexy, just let them be themselves? Oh, was that right? I knew it, just let them be themselves. Oh, was that right? เหมือนเราต้องหามันให้เจออ่ะเออแค่ดูอย่างในหมูแดงดิพอเราให้มันทำอะไรที่มันลุกทุ่งนะเว้ยลื่นเลยนะหรืออย่างไอ้ยุทธเนี้ยพอให้มันเต้นแอโรบิกอ่ะดูมันโคตรล่าเริงเลยแล้วคนก็ชอบมันนะ Now how to make that work for a club for a host club ใช่ยุทธทำโชว์เต้นแอโรบิกฉันจะกวาดผู้หญิงทั้งสวนลงมาถ้าเกิดเอ็มมันทำโชว์ลูกทุ่งฉันจะกวาดทุกคนในตลาดมาดีกี้ใช่ไหมพี่บอลเออมันเป็นไปได้ใช่ไหมคือถ้าเราฉีกเสื้อเด้าคืนแล้วมันไม่เวิร์กอ่ะเราก็ต้องหาวิธีใหม่ๆปะวะเออคือหาวิธีใหม่ๆมาเพื่อดึงดูดทาร์เก็ตใหม่มันจะได้ไม่ไปชนกับร้านอื่นที่ไงเราก็สู้เขาไม่ได้จริงพี่เพราะยังไงอ่ะเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าต่อให้เราหาเด็กที่กล้าโตแค่ไหนมาสักวันหนึ่งก็ต้องมีคนกล้ามใหญ่กว่ามันใช่เห็นความคาแรคเตอร์เอาเสน่ห์เด็กทุกคนที่เรามีออกมาให้ได้ Period เราต้องหาจุดขายใหม่เว้ยเนี่ยไหนๆเราเปลี่ยนชื่อร้านแล้วนะเปลี่ยนวิชั่นแม่งด้วยเปลี่ยนวิชั่นแม่งด้วยเลยได้ต้องร้องพี่ฉันพี่ฉันพี่ผมไปสืบมาแล้วเรื่องเจ๊แอนนี่สรุปว่าไงเรื่องจริงว่ะพี่เรื่องที่ว่าเจ๊แกได้มรดกอ่ะเออแต่มันเป็นบาร์นะพี่มันเป็นบาร์ผู้ชายที่แบบเซ็กซี่เซ็กซี่มาเต้นกันนะเออแบบเรียกบาร์โฮสอ่ะพี่เออบาร์โฮสบาร์โฮสคืออะไรวะมันคือบาร์ที่ผู้หญิงชอบไปไงพี่ We like strippers too มีผู้ชายต้องกล้ามล้มๆเด้งเด้งซ้ายเด้งขวาเด้งหน้าเด้งหลังเสร็จแล้วก็นั่งดิ้งเอาใจทิปแรงๆไงพี่มันมีแบบนี้ด้วยเหรอวะทำไมกูไม่เคยรู้มาก่อนทำไมพี่อยากไปทำป่ะเคยทำนะสอนพี่เต้นได้นะโอ้ยสัตว์พอเลยผมไม่เจริญหูเจริญตาเลยกูไม่สนใจหรอกกูสนใจแค่ว่ากูจะตามป่วนใจเขา Why not messing with her? มันคือง่ายได้ไงวะ Don't tell me he's gonna try to ruin her business. ห่วงเวลาให้ดอกเบี้ยเพิ่มไหมวะ I mean, that's fucked up too. ผมเห็นนะวันนั้นที่เจ๊แอนนี่แกเต้นใส่พี่อะ Clock him. เหงื่อแตกซิกเหงื่อแตกซิกเลยเป็นเม็ดเลยพี่เขินอะผมรู้กูไม่เขินเว้ยกูรำคาญกูต้องการชนะให้ได้พวกมึงเตรียมตัวเลย
กูไม่ยอมให้เจ๊ก็ออกไปจากชีวิตกูง่ายฮ่าฮ่าฮ่าไม่ได้เว้ยแม่กับลูกก็คนละกระเป๋าตังค์กันแล้วค่าสมาชิกเนี่ยก็ไม่กี่ร้อยเองพี่ซาร่าเนี่ยเขาใจดีกับทุกคนน่ารักด้วยไม่อยากให้ใครเดือดร้อนแกแหม Good job ยังไงผมก็ตั้งใจจะจ่ายอยู่แล้วแหละว่าแต่พี่เนี่ยพอพูดถึงพี่ซาร่าปุ๊บเนี่ย Cuz he got a crush on her น้อยเลยนะยังไงชอบเหรอบ้าผมยิ้มเหมือนแกHe said, did I smile? What? ชอบเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งแต่ไม่ได้ชอบนะแบบชื่นชมอ่ะโอเคโอเคเก็ตไม่แซวแล้วเปิดตัวเมื่อไหร่ก็บอกแล้วกันบ้าจริงไอ้พี่ยุทธผู้หญิงคือใครอ่ะพี่น่ารักมากเลยอ่ะไหนอ่ะนั่นไงหลังเคาน์เตอร์พี่อ๋อนั่นแหละกุ้งเต้นลูกสาวพี่ซาร่าเขาน้องสาวต่างพ่อของเจนนี่ชอบอ่ะแหมพ่อทมอยู่ว่าน่ารักนี่ชอบอ่ะ like แต่ผมไม่กล้าจีบหรอกพี่ผมน่าชอบใครสักคนเหมือนจริงจังนะเขินตัวปิดทั้งตัวไม่ถูกเลยอ่ะ You look shy right now แล้วมาเป็นบาร์โฮสต์ได้ไงไม่เหมือนกันไงอันนั้นมันงานอะพี่ส่วนเนี้ยผมรู้สึกจริงเลยว่ะนั่นอย่าเขินนานแล้วกันถ้าจะจีบสวยขนาดนี้คู่แข่งน่าจะเยอะอยู่ไว้ผมรวบรวมความกล้าให้ได้ก่อนแล้วกันพี่ Okay so him saying that he needs the mustard courage is just telling me how tall ใช่ไหม how tall เด็กมันดูออกเว้ย Not the boy saw right through me Ooh ขอโทษนะครับพอดีว่าผมว่าผมหยิบก่อนนะครับ This is dead ass what it's like in the gym ผมก็เหมือนกันครับผมกำลังจะต้องใช้น้ำหนักนี้พอดีเลยพอดีว่าผมชอบยกหนักๆนะครับคุณก็ไม่เอาอื่นสิครับนี่คุณมาใหม่ใช่ไหมครับ Not are you new here This is the equivalent like do you go here ขอโทษนะครับยิมที่นี่เขามีเช็ครุ่นกันด้วยเหรอครับว่าใครมาก่อนหรือว่ามาหลังไม่หรอกครับผมแค่ถามดูอะไม่คุ้นหน้าแต่คนที่เนี่ยรู้จักผมกันหมดนะครับ Not everybody knows คุณเป็นใครล่ะครับทุกคนต้องรู้จักอู้ He said so who are you because I don't know you รู้ไว้แค่ว่าผมชื่อคำปั๊บถือว่าให้น้องใหม่แล้วกันนะครับตามสบายขอบคุณนะครับคุณกำปั้นไม่เป็นไรนะครับยังไงเราสองคนน่ะคงได้เจอกันอีกหลายแมตช์ What the hell I love her neon sign. Oh my gosh. สู้เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาคาแรคเตอร์ใหม่เปลี่ยนกลยุทธ์กูจะเอากลยุทธ์ตอนสมัยกูเป็นนักร้องเนี่ยมาใช้กับพวก
กลยุทธ์อะไรอ่ะเจ๊ก็กลยุทธ์แบบหาคาแรคเตอร์ให้มันชัดเจนมีทาร์เก็ตที่แน่นอนแบบนี้ลูกค้ามันเข้าใจอ่ะอย่างเช่นตอนให้กูเป็นนักร้องเนี่ยนะกูก็ได้ฉายาว่าแอนนี่ตัวแทนแห่งความเซ็กซี่เร่าร้อนทาร์เก็ตของกูก็คือหนุ่มวัยรุ่นเพิ่งแตกผ่าน Not laughing at her, dad. Hey, กูมาหัวล้านกูแบบไม่เชื่อเหรอกูยังฮอตอยู่นะเว้ยฮอตอยู่ด้วยมั่นใจไม่เชื่อมั่นใจมากเอออย่าให้กูเอาจริงนะกูเต้นดีกว่าพวกมึงบนเวทีวันนั้นทุกคนแน่นอนไม่เชื่ออย่าให้เอาเสียงนี้ Isn't my cheer.You better, Annie. TikTok style.Cheap jokes. He's so cute. She said, no. Ooh, cash, okay. Oh, I mean, cash is like a gun sort. Oh.
ไม่มงคลแล้วเออพูดใหม่ก็ได้มึงจะเป็นตัวนำพาโชคเป็นตัวนำพาเงินนำพาทองมาให้กูพร้อมไหม and goOkay, not target group, world population, I'm fucking dead. Period. Ew, they look so good.Not weak. คิดถึงผมไหมครับไม่คิดถึงได้ไงอ่ะต้องรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่โอ้โหแม่เจ๊สำหรับคนอย่างเฉินแล้วอ่ะอยากรู้อะไรก็ต้องรู้อยากได้อะไรก็ต้องได้ได้ข่าวว่าได้บาร์ใหม่เป็นมรดกนะครับใหญ่โตนะผมก็เลยแวะมาดูตามภาษาเจ้าหนี้ฉันขอทำบาร์ก่อนได้ไหมอ่ะฉันบอกไงถ้าฉันมีเงินเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวจะรีบเอาไปให้ตัวรีบกลับไปก่อนได้ไหม He is annoying แต่วันนี้ที่ผมมาผมอยากจะถามเจเจ๊ทำบาร์ใหม่เจ๊ขออนุญาตผมหรือยังครับ I don't need your permission as long as I get your money right แล้วแกเป็นใครทำไมฉันต้องขออนุญาตแกด้วยโอ้แกเป็นเจ้าที่หรอก็ไม่เชิงแต่แถวเนี้ยเป็นเขตพื้นที่การดูแลของ How is your name on the lease เป็นคนดูแลจัดการไม่ให้มีปัญหารู้ละก็คือมาไถเงินนั่นเองคนอย่างพวกแกเนี่ยหาเงินง่ายเนาะวันวันก็เป็นนักเลงโอ้ใส่บารมีพอโอ้โอ้ไม่ให้ not clocking look you ain't think she had all this backupบริการซะด้วยงั้นผมก็ไม่รับรองนะครับว่าร้านของเจเปิดได้สิ But does he not realize if she doesn't have a good opening how am I gonna pay you if you gonna ruin my money What the hell okay ฉันจะให้เวลามามากโกโก้อีกถ้ามันไม่ปังมันไม่รอดถือว่าเราแยกย้ายเมื่อคิดว่าร้านจะรอดจริงวะชีวิตเจ๊แกเองเอาไม่รอดเลยกูยังเห็นมาเฟียมันทวงเงินเขาอยู่เลยไอ้สัตว์ขออะไรเจ๊อย่างอะไรอีกอ่ะเจ๊ช่วยทำคนมันน่ารักกับผม Can you be nicer to her พอดีผมเพิ่งออกกำลังมาดีเราอยากเห็นหน้าใครบางคนจะได้ส่วนคนอื่นเห็นหน้ามาแล้วเนี่ยอยากอวกมากกว่าคืนนี้เราจะรวยเข้าใจไหมเข้าใจ Oh my god Alright, you guys, that is it for episode 3 of Mama Go-Go. We'll be back with episode 4 next week. Please make sure to leave a comment and give this video a thumbs up. And as always, I love you guys. I'll see you guys in the next one. Mwah!